อวสานชีวิตนางวันทองกับฉากรักในป่าฉากรักสำคัญสุดในบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนเผนฉากรักในป่าเบื้องหลังฝังใจขุนเผนกับนางมะคองในบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนเผนมีความสำคัญมากเพราะฉากในแต่ละตอนถือว่าเป็นองค์ประกอบของเนื้อเรื่องที่ทำให้ตัวละครมีมิติเคลื่อนไหวและมีความสมจริงดังที่อาจารย์วิภากุงกนันได้กล่าวถึงความสำคัญของฉากในบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนเผนไว้ว่าในบรรดาวรรณคดีที่แต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทร้อยกองบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนเผนเป็นวรรณคดีที่แสดงให้เห็นความสมจริงในเรื่องตัวละครและฉากมากกว่าเรื่องอื่นๆนะครับฉากรักในป่าของขุนเผนกับนางวันทองเป็นฉากรักอมตะครองใจผู้คนมายาวนานกว่าศตวรรษฉากรักที่ว่านี้แทรกอยู่ในท้องเรื่อง4ตอนนะครับคือตอนที่18ขุนเผนพานางวันทองหนีตอนที่19ขุนช้างตามหานางวันทองตอนที่20ขุนช้างฟ้องว่าขุนเผนเป็นกบฏและตอนที่21ขุนเผนลุกแก่โทษใครได้อ่านวรรณคดีเรื่องนี้ล้วนจดจำฉากรักของขุนเผนกับนางวันทองด้วยกันทั้งนั้นเอาสารชีวิตนางวันทองฉากรักในป่าไม่เลือนหายอาจารย์สจุลักษ์ท่านวิจารณ์บทเสภาเรื่องขุนช้างขุนเผนท่านได้ชี้ชวนคุณวิเศษไว้ว่าถ้าจะอ่านขุนช้างขุนเผนขอให้อ่านฉบับหอพระสมุทรอ่านเพียงแค่ประหารวันทองก็นับว่าเกินคุ้มแต่ถ้าใครไม่อ่านขุนช้างขุนเผนก็อย่าเป็นคนไทยเลยอาจารย์สจุลักษ์ท่านว่าดังนั้นนะครับผู้เขียนบทความนี้ก็เห็นด้วยนะครับในข้อที่ว่าอ่านวรรณคดีเรื่องนี้ในบทประหารนางวันทองนับว่าเกินคุ้มเพราะคงไม่เป็นการกล่าวเกินจริงหากจะชี้ว่าบทเสภาตอนประหารนางวันทองเป็นตอนที่จับใจและสะเทือนอารมณ์มากที่สุดยากนักที่จะหาวรรณคดีโบราณให้ภาพสุขนาฏกรรมตัวละครเอกฝ่ายหญิงแทงทะลุใจเท่าบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนเผนฉากรักในป่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เสริมบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนเผนให้มีเสน่ห์มีความประทับใจและตราตึงฉากรักในป่าคือสถานที่บรรจุความหมายของชีวิตฝังลึกในห้วงอารมณ์ขุนเผนกับนางวันทองทั้งคู่ต่างเผชิญเหตุการณ์ต่างๆผ่านความสุขสโมสรความยากลำบากและความภาคภูมิในศักดิ์ศรีพาเคลาด้วยเสียงหัวเราะและน้ำตาฉากรักในป่าคือสถานที่ไร้การปรุงแต่งไร้กฎเกณฑ์และไร้มารยาท่ามกลางธรรมชาติโอบอ้อมทั้งคู่ตัดขาดจากสังคมภายนอกธรรมชาติทำหน้าที่เป็นที่พักพิงยามที่คนทั้งสองมีอาญาแผ่นดินและธรรมชาติก่อกำเนิดชีวิตหนึ่งรอเลี้ยงให้ขุนเผนกับนางวันทองประจักษ์ถึงรักแท้อันบริสุทธิ์เหตุการณ์อวสานชีวิตนางวันทองคือบทสรุปที่ให้ความหมายฉากรักในป่าได้อย่างดีที่สุดก่อนที่นางวันทองจะสิ้นลมหายใจนางถ่ายทอดประสบการณ์ฝังใจให้ลูกตระหนักถึงสายใยรักของนางดังที่นางท้าวความไปยังเหตุการณ์อุ้มท้องลูกทนทุกเวทนาพร้อมกับลูกฟาเดชเหตุฝนทุนลำบากปิงทากร้านทิ้งมันกินกัดน้ำในไข่เกี่ยวเที่ยวเลียวลัดแม่คอยปัดระวังให้แต่ในคันครับสายใยรักนี้แข็งแกร่งยิ่งกว่าตะข่ายเพชรสายใยที่เกิดจากสองมือของนางที่ทนุถนอมคันและความใส่ใจของคุณแผนที่มีต่อลูกในคันพ่อพาขี่ม้าไม่ขับควบขยับยวบกลัวเจ้าจะหวาดหวั่น
ที่สำคัญยิ่งนางมันคงถ่ายทอดสัจธรรมให้ลูกตระหนักถึงความผันแปรดูย้ำเหตุการณ์ที่นางอยู่ในป่าอยู่ธรรมชาติที่หมุนเวียนผ่านไปและปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างไม่ทันคาดคิดเพื่อสื่อถึงความหมายที่ไม่ต่างอะไรกับหัวใจตื่นริกของนางที่จะหยุดเต้นแล้วเหมือนอุตส่าห์ดั้นด้นพ้นป่าชัดพอเห็นแสงจำรัดพระวิหารสำคัญคิดว่าจะสุขทุกเวลาพอสายฟ้าฟาดลุ่มจมดินดานไม่เพียงนางวันทองลิ้มรสสีสันชีวิตและประจนในป่าขุนเพนผู้เป็นยอดชายชาติยังหวั่นไหวอย่างสุดซึ้งขุนเพนปรับทุกข์กับเมียรักในเวลาสุดท้ายดูกล่าวย้อนหลังไปยังช่วงเวลาที่อยู่ในป่าซึ่งทั้งสองใช้ชีวิตอย่างที่เรียกว่ากัดก้อนเกลือกินความหนักแน่นมั่นคงที่นางวันทองมีต่อผัวรักขุนเพนยกย่องน้ำใจนางวันทองว่าถึงสุดแสนลำบากยากไรเจ้าสู้จนทนได้ไปกับผัวจนปรึกษาหายากกินรากบัวคันชั่วข้าวสักเม็ดไม่พกผ่านขุนเพนเอ๋ยว่าเป็นเวลานานถึง8เดือนที่พานางวันทองหลบอยู่ในป่าโดยไม่พบปะบ้านผู้คนสักหลังจนเมื่อลูกเกิดขึ้นก็หวาดระแวงสารพัดกลัวลูกจะเป็นอันตรายครั้นมีคันลูกยามาสมทบก็ปรารภคอยระวังแต่ตั้งท้องค่ำเช้าพี่เฝ้าประคับประคองจนเห็นท้องแก่กริ่งจะราจนจึงพาเจ้าเข้าหาพระพิจิตรก็ได้รอดชีวิตไม่ขัดสนชีวิตของขุนเพนกับนางวันทองสะกดตรึงอยู่ที่ฉากรักในป่าอันเป็นฉากที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของเรื่องเป็นฉากที่ขับเคลื่อนโครงเรื่องให้ดำเนินต่อไปได้ป่าดวงพงไพรมีพลังในการเย้ายวนอารมณ์ด้านลึกของขุนเพนนางวันทองรวมทั้งขุนช้างที่ต่างอย่างเห็นคุณค่าของความรักตากระจาดแจ้งแก่ใจตนเองทั้งสิ้นว่าความรักที่มีคุณค่านั้นคือความพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะดูแลและปกป้องความรักไม่ให้สูญหายอีกทั้งความรักที่จะยังลูกให้หวั่นไหวไปกับความอ่อนโยนคือการเสียสละเพื่อให้คนรักอิ่มสุขและพ้นทุกข์ขุนเพนนางมันทองและขุนช้างต่างเจ็บปวดเพราะความรักต่างแลกมาด้วยเลือดเนื้อเพื่อความรักเพราะฉะนั้นฉากรักในป่าจึงเป็นฉากรักสำคัญที่สุดในบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนเพนซึ่งเข้าถึงก้นบึ้งหัวใจของตัวละครทั้ง3ตัวและจับใจผู้อ่านผู้ฟังจวบจน